จะเทิร์นโปรภายในปีเดียวแค่ที่ส่วนตัวแค่ที่ส่วนตัวจะได้เห็นหน้าชัดๆเวลาพัดลมกลางรูสวัสดีครับติดเต่าวันนี้นะฮะเรามาอยู่ที่สนามกอล์ฟนิกันตินะฮะเป็นคอนเทนต์กีฬาบ้างนะเลี้ยงแมวอย่างเดียวแล้วเบื่อแล้วอยากจะมาออกรอบบ้างแล้ววันนี้มีสารมาจากช่อง The Snack นะครับเขาเคยพูดไปแล้วว่ามาแข่งกอล์ฟกันไหมพี่เต่าผมเรียนเนี่ยผมจะเทิร์นโปรภายในปีเดียวจีโน่บอกมานะฮะแล้ววันนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวเขาเอาโปรมาลุมด้วยนี่จีโน่สวัสดีครับ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 พี่ไม่รู้ซะแล้วว่าปากผมเก่งขนาดไหนคลิปที่ตัดลงไปที่พี่เห็นคือโอ้โหนั่นแหละมันก็เป็นตามนั้นว่าผมเก่งจริงๆเก่งจริงๆเดี๋ยวมาคุยกับโปรก่อนเราต้องข่มดิเราต้องข่มแนะนำตัวหน่อยครับครับผมโปรคิวครับพงศกรชัยคุณจากกอล์ฟฟิ้งกราวครับครับผมโปรนพนะครับเดี๋ยวขอโทรหาโปรแจ็คแป๊บนึงโปรแจ็คครับผมโดนลุมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโปรแจ็คครับสวัสดีครับสวัสดีครับโดนแน่นอนไม่อยู่ในลูกศิษย์คุณโดนแน่มีอะไรจะฝากฝังลูกศิษย์ไหมครับโปรแจ็คพี่เต๋าทำเต็มที่ครับผมไม่มีเคล็ดลับครับไม่มีเคล็ดลับเลยครับโปรเคล็ดลับคือว่าโฟกัสอยู่กับตัวเองเฟลเวกินอย่างเดียวพอโอเคขอบคุณมากครับครับนี่เรียกว่าเป็นศึกของ2โรงเรียนเลยก็ว่าได้ที่ชื่อดังที่สุดในประเทศไทยเรามีเคล็ดลับนะครับตีให้แข็งแรงแรงแรงนะฮะตีแรงแรงเพราะว่าเรามาดีท่านโปรเราดึงพลังของเราไงเราไกลไงแต่เราตีไม่แม่นเอาอย่างนี้กติกาแมตช์เพลย์ไหมฮะดีครับ6หลุมผมกับจีโน่โปไม่เกี่ยวนะฮะโอเคโอเคช่วยแนะนำช่วยแนะนำนะแนะนำผมด้วยนะฮะได้ครับยังไงใครชนะเสียแมวไหมเฮ้ยกติกาคือใครแพ้เดินกลับบ้านใครชนะเอาไปเลย10,000โอเคเหนื่อยตีกอล์ฟไม่พอเหนื่อยเดินกลับเองกูหลุมแรกนะครับพา5ผมเปิดก่อนเลยเราตีไปแล้วไม่แฟร์เวย์ครับแต่ว่าออกได้อยู่มาดูคนนี้ดีกว่าคนนี้นะจิโน่ตีบ่อยไหมครับช่วงนี้บ่อยอยู่ครับตีกอล์ฟฮะตีกอล์ฟครับตีกอล์ฟโอเคตามกันไปโอเคสวัสดีครับเย้ช็อต2ของพี่จิโน่นะฮะสวยครับโอ้โหดีตลอดเอาแล้วเขาช็อต2ก็ดีแล้วฮะเอาแล้วไปดูช็อตของเราบ้างดีกว่าไปครับเหล็ก6ฮะเราตีวางตรงเนินก่อนยืนยากด้วยสั้นแล้วตกน้ำเหล็กแค่นี้ลงไปในงมในน้ำเฮ้ยงมช็อต2เราตกน้ำเสียเปรียบแล้วครับลูกนี้ไปแล้วต้องขึ้นช็อต3สู้ได้โอเคไปจีโน่ตีกอล์ฟบ่อยไหมครับมันจะมีบางช่วงที่แบบต้องไปถ่ายรายการที่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบไม่ค่อยได้ซ้อมอะไรเท่าไหร่เลยแต่ถ้าอยู่ที่ไทยอย่างเงี้ยก็จะหาเวลาเฉลี่ยอาทิตย์ละประมาณครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็เยอะนะแต่ว่าแบบมาออกรอบสนามจริงอย่างเงี้ยประมาณเดือนละครั้งสองครั้งก็มาออกกับโปรใช่ใช่ใช่แต่จีโน่เพิ่งเริ่มตีใช่ครับอันนี้เข้าเดือนที่ห้าครับเดือนที่ห้าเองเหรอใช่ครับเข้าเดือนที่ห้าตีไกลอยู่พี่เต๋าอีกโอ้ยมีแต่แรงครับพี่เต๋าเล่นมาปีกว่าฮะระยะยังเท่าเดิมครับเราเน้นโซเชียลฮะเราไม่เน้นซ้อมครับเน้นถ่ายรูปลงแต่ของผมแบบตี18หลุมเนี่ยประมาณหลุมที่11หลุมที่12แรงผมหมดละไม่เหลือละไม่เป็นไรวันนี้เราแข่ง6หลุมนี่แข่ง6หลุมจีโน่เดี๋ยวต้องมาดรอปตรงนี้นะใช่ครับผมต้องดรอปแถวนี้ครับเดี๋ยวเรามารอดูจีโน่ดรอปตรงนี้ของเราออนไปแล้วนะฮะมีสิทธิ์หลุมนี้เรามีสิทธิ์เล็งเผื่อขวามาดูกันครับลูกนี้เล่นยากใช่ไหมครับโปรเล่นยากครับจริงๆมันค่อนข้างยากครับเพราะลูกมันลอยอันนั้นรับยากค่อนข้างเหนียวเล่นยากเลยครับขอบคุณจีโน่มากที่ตกน้ำเป็นเพื่อนพี่สูสีจะได้สูสีหน่อยมันรู้ตั้งใจใช่ไหมตั้งใจใช่ไหมเงียบเลยเมื่อกี้ไม่เห็นตอนแรกกะว่าจะแข่ง6หลุมคิดละ3หลุมดีไหมเนี่ยยากจริงยากครับยากสนามเป็นสนามที่ยากมากสู้ครับครับผมครับจีโน่สวยโอเคผมครับโอ้โหท็อปไปโดนดีครับสวยมากเดี๋ยวเราไปแข่งกันพัดแล้วตอนนี้โอเคว่ากันเรื่องพัดแล้วทีนี้จีโน่เป็น4ออนเหมือนกันใช่ครับโอเคครับไม่ต้องรักษาน้ำใจกันเนาะ
เสมอครับหลุมนี้เสมอครับหลุมแรกถือว่าวอร์มอัพนะฮะหลุมแรกต้องเรียนรู้รู้สึกไงหลุมแรกผมมักจะเป็นอย่างนี้แหละครับที่ผมเงียบไปคือถ้าผมพัดลงผมก็จะขิงแต่ถ้าพอพัดไม่ลงผมก็จะพูดอะไรอย่างนี้แหละครับโอเคเสมอกันเสมอกันเสมอกันไปเสมอกันอยู่ไปหลุมต่อไปครับสูสีสูสีสูสีลูกนี้แหละมาจริงแล้วเฮ้ยสวยนะเล่นกันนั้นแหละครับสวยเยี่ยมโหเอาแล้วกดดันเราแล้วข้างหน้าน้ำด้วยสู้ๆครับเราเปลี่ยนลูกแล้วลูกหมดแล้วลูกตกน้ำอุ้ยสวยครับไปไปไปเฮ้ยเปลี่ยนแล้วเอาว่าเกือบออนครับต้องชิปให้ลงเลยลูกนี้เฮ้ยลูกนี้เรามีโอกาสแล้วเพราะว่าเราใกล้หลุมกว่านะครับไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันบนกรีนเวทสวยมากของอะไรมิซูโน่ครับมิซูโน่นะรองเท้าสวยยังไงของอะไรครับเอ้ยอาดิดาสอันนี้ก็อาดิดาสเหมือนกันนะครับผมยิโน่เล่นยังไงครับลูกนี้น่าจะตีไปให้ลงหลุมเลยครับลงหลุมสกูถอยหลังใช่ใช่ครับได้ครับรอชมครับสวยครับโอ้โหแน่นอนแอคหน่อยแอคหน่อยไปต่อไปจะช็อตเราบ้างแล้วยิโน่เขาออนแล้วยังไม่ออนเลยโอ้โหกดดันจีโน่แล้วครับตอนนี้1อัพครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับ1อัพครับตอนนี้นำผมจีโน่อย่าดึงนะฮะนำผมแล้วครับ1หลุมปกติเราตีแต่หมุดขาวนะครับวันนี้ขยับมาหมุดดำเชิญจีโน่พี่ตีไปตรงไหนครับเดี๋ยวผมจะได้ตามมาจีโน่เข้ามาแล้วฮะโอเคครับจีโน่ดรอปครับเมื่อกี้เข้ารับป่าน่าจะต้องดรอปลูกต้องไปดรอปตรงนู้นครับได้ครับป่ะโอ้ดีจังในรถเขามีระยะบอกด้วยว่าเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าในรถคันนี้เนี่ยมี GPS นะครับแล้วก็ใต้หลุมก็มี GPS เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้แน่นอนว่าเหลือกี่หลานะครับโฟนะครับช็อต2ของจีโน่ครับไปขึ้นช็อต4ครับโอเคครับประมาณ90หลานะครับผมทงตามลมนะใช้54ไปครับโอเคครับขอบคุณครับสายสายลูกนี้ผมเรียกว่าลูกฟุกครับนี่เล่นสโลปนะผมคิดไว้แล้วจิโน่กี่ออนครับ3ครับของพี่เต๋า4อ๋อไปติดตรงต้นไม้ทีนึงอ๋อแต่4ที่โหได้เปรียบผมมากเลยใกล้ๆฮะใช่ครับโอ้โหชิปสวยมากครับโอ้โหมาเดี๋ยวเราไปรอดูผลงานจิโน่พัดไกลฮะประมาณ 40,000 กิโล 40,000 กิโลโคตรไกลเลยตอนนี้เราช็อต4เท่ากันแล้วนะครับใช่ครับมาดูกันคนละพัดครับฮ่าเบาโอเคครับโอเคพัดเพื่อชนะขวาจริงๆด้วยไม่ใช่แคดดี้เสมอครับโอเคเสมอพี่เสมอยังหนึ่งอัพอยู่ฮะดื้อดื้อฮะดื้อดื้อกันไปไม่ใช่แคดดี้เดี๋ยวต่อไปจะเชื่อแคดดี้แล้วครับนี่น่าจะเชื่อแคดดี้นี้ได้แล้วนะพี่แคดดี้ชื่ออะไรครับพี่ปูเป้นะฮะสนามนี้แบบว่ากรีนเร็วเหมือนกันเป็นบางหลุมยังไงเดี๋ยวหลุมต่อไปนิดตีเลยนะฮะเฮ้ยจิโน่เฮ้ยอะไรเนี่ยแคดดี้ส่วนตัวแคดดี้ส่วนตัวเอามาเพื่อรำคาญโอ้โหมีกำลังใจแล้วตอนเนี้ยหลุมเท่าไหร่ดีฮะคุณไม่คิดว่าคุณจะอายคนอื่นเพราะเหรอวะทางกายพาสี่ท่านฮะอยู่ที่เท่าไหร่ตามโปไปแล้วตามโปนกไปครับเดี๋ยวผมขอตามโปคิวไปแล้วกันนะครับเฮ้ยอ่ะแบ่งทีมเลยเรียกความมั่นใจก่อนตอนนี้แคดดี้มาดีแล้วฮะตอนนี้กำลังใจมาแล้วเฮ้ยมาแล้วแคดดี้มาปุ๊บมีกำลังใจแคดดี้มาแล้วมีกำลังใจแบบ
คือไม่อยากอายซ้ำอายซ้อนคนไงแค่อายแค่ตัวแค่นี้ก็พอแล้วคือแค่นั้นพอแล้วตอนนี้นะครับเหนือประมาณ100หลาทวนลมขึ้นเนินด้วยนะครับเราต้องใช้ pitching weight ตัวนี้ Mizuno Pro มองจากมุมนี้ไม่เห็นธงเลยแต่แตะซ้ายไปหน่อยสั้นละอยากอ่อนเลยเมื่อกี้สั้นไปไม่อยากชิปแล้วอะเฮ้ยสวยมากพี่น้องสวยมากเฮ้ยเกินมากเลยเดี๋ยวเราจะแอบยืมเทคนิคจากอาจารย์ของพี่จิโน่นะฮะก็คือโปรนบนะครับโปรนบครับเล่นลูกนี้เล่นยังไงครับมันยากมากเลยฮะต้องโยนโด่งนิดนึงครับเพราะว่ามันมีเนินตรงนี้ครับลูกมันต้องลอยโด่งนิดนึงลูกไปเท้าซ้ายหน่อยลูกไปเท้าตรงหน่อยใช่ไหมฮะใช่แต่ว่ามันเป็นสะพานทางขึ้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยลูกมันก็ลอยง่ายอยู่แล้วแค่เปิดหน้าไม้แล้วไว้เท้าซ้ายแล้วก็น่าจะลอยได้ให้ลอยข้ามเนินไปนะฮะโอเคครับนี่ครับโปรชี้บอกแล้วให้จุดตกตรงนี้นะครับเหมือนกันเลยพี่เต๋าเมื่อกี้หยุดโอเคอ๋อแล้วฮะเมื่อกี้ชิปชึกเหรอใช่ชิปชึกเหมือนกันเลยโอ้เราสายชึกฮะใครที่มาดูช่องนี้กาจะเห็นวงสวยๆจากเราบอกเลยว่ายากนิดนึงนะฮะนานๆทีเราจะปล่อยของใช่ไหมจิโน่แต่เราพยายามเต็มที่นะนี่คือตีเต็มที่ครับเต็มที่ไม่ได้แบบทำเล่นๆนะเดี๋ยวเราไปรอลุ้นพี่จิโน่พัดก่อนนะครับน้ำหนักดีครับขอบคุณครับโบกี้ครับมาตอนนี้ผ่านไป4หลุมนะครับพี่เต๋า2อัพชนะ2หลุมไปแล้วครับหลุมแล้วฮะโอเคผมต้องรีบเร่งละอันนี้อะไรฮะเต๋าพระน้ำค่ะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับนายฮะที่เราพักอยู่ที่ซุ้มใช่ไหมครับจิโน่ใช่ครับผ่านมา12หลุมแล้วใช่ไหม4หลุม4หลุมรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ฟอร์มเข้าที่ไหมไม่เข้าที่แล้วยังไม่เข้าที่แต่ยังมีอีก2หลุมให้แก้มือนะโอเคครับเพื่อเงินหมื่นผมไม่ยอมแน่นอนแล้วก็ถ้าแพ้เดินกลับบ้านแพ้เดินกลับบ้านถามโปรโปรคิวไหนว่าครับฟอร์มจิโน่เป็นไงฮะก็เขาบอกว่าเขาตื่นเต้นครับจริงๆเขาบอกว่าพอจะมาตีกับพี่เต๋าเนี่ยเขาตั้งใจซ้อมมากเลยนะครับแต่เขาตื่นเต้นไปหน่อยครับต้องรอวอร์มสักหลุมที่15 16ก่อนครับต้องแข่งกัน6หลุมครับโปรขอโทษครับจิโน่เขาตีดีนะแต่ว่าเขาแค่ไม่ตีแค่นี้หลุมต่อไปผมตั้งใจอีก2หลุมผมตั้งใจเลยถ้าเกิดหลุมหน้าจิโน่ต้องปลดครับถ้าเกิดว่าเสมอพี่เต๋าก็ชนะเลยใช่ดอมมี่หรือดอมมี่ดอมมี่ดอมมี่ฮะบ้านแบบเล็กดอมมี่ฮะดอมมี่ต้องจวนแล้วตอนแรกคิดว่าจีโน่เป็นคนนครปฐมจริงเหรอครับก็เลยนัดสนามนี้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ครับอยู่ไหนฮะบ้านตรงกรุงเทพกีฬาสนามกรุงเทพกีฬาสวนหลวงเหมือนกันเหรอแล้วมาตีมาตรงนี้ครับแล้วมาตีมาตรงนี้สวยไงสวยนี่กันเตะมาครับนี่ให้ฟิลแบบอยู่ต่างประเทศประเทศอะไรฮะไม่รู้ครับผมไม่เคยไปครับไม่เคยไปตีต่างประเทศเลยครับแต่สนามแฟร์เวย์เขาดีมากลูกเล่นเยอะอ่ะลูกเล่นเยอะดีใช่เห็นทำคลิปในช่องว่าใช่ครับ1ปีจะเทิร์นโปรใช่ครับจะไปสอบเมื่อไหร่ครับที่พม่าเขาเปิดเมื่อไหร่นะพม่าเป็นที่ไหนมีนาใช่ไหมเดี๋ยวมีนาครับนี่ก็ไปครับพาสาม230หลาจิโน่เปิดก่อนครับเรานำอยู่2อัพเลยนี่โอเคไปเราน่าจะตกทรายครับส่วนจิโน่น่าจะไปอยู่อีกแฟร์เวย์หนึ่งหลายหลุมติดหลายหลุมจะได้คุ้มครับลูกเรียนกับโปนบเลยมาก่อนกันเลยโอ้โหผมชอบลูกยากๆโอ้โหจิโน่บอกชอบลูกยากๆเอาแล้วเขาเอาจริงแล้วไม่ได้แล้วเราตกทรายเฮ้ยโอ้โหกลับมาลูกกริปก็ไม่กลับมาทะลุไปครับแล้วอะไรเราพัดกลับเข้ามาใกล้ๆได้ห้ามเสมอนะฮะต้องพัดให้ลงใช้นิดนึงน้ำหนักประมาณครึ่งนึงไหมไปลูกไปหน่อยโอเคเอาไปใส่ครับแพ้เฮ้ยลืมนี้เอาเลยจะได้สูสีหน่อยออนเนอร์ครับเชิญก่อนครับหลุมนี้ตัดสินแล้วว่าจิโน่จะได้เดินกลับบ้านหรือเปล่า
ผมนำอยู่1อัพนะครับลูกสุดท้ายถ้าจีโน่ปลดได้ก็เสมอเดินกลับบ้านทั้งคู่แล้วเป็นซิกเนเจอร์โฮของเขาด้วยนี่ดูสวยมากดูสวยมากเป็นช็อตแก้ไขของผมนะครับที่ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงเพราะว่าผมตีไม่ตรงครับคุณชอบอะไรยากๆใช่ไหมใช่ครับ ผมชอบอะไรยากๆเหมือนเมื่อกี้คลิปมาจะกิฟต์อยู่แล้ว โอ้โหเซฟพาได้ยังไงเซฟพาลุมนี้ผมก็ไปทางแถบนู้นครับผมโอเคครับตอนนี้เราได้เปรียบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาให้อยู่กลางแฟร์เวย์ไปก่อน เดี๋ยวตามเข้าไปสูสีวะสูสีสูสีฮะสูสีไปสูสีครับทุกคนเออเราไปด้วยกันครับนี่ครับไปไปด้วยกันเรามาด้วยกันจริงๆครับจีโน่อยู่นี่ฮะของพี่เต๋ออยู่ตรงนู้นไม่ได้เซตนะอันนี้ไม่ได้เซตอันนี้บอกก่อนเพราะอะไรถึงมาอยู่ตรงนี้ฮะน่าจะเบ้ขวากันครับพวกเราโอเคพี่เต๋อตีก่อนโอ้โหอยู่ฮะต่อไปครับพี่จีโน่ครับโอเคครับ3ออนได้ฮะมุมเข้าดีผมตั้งใจ3ออนได้3ออนได้เพราะว่าพี่เต๋าก็ไม่ออนเหมือนกันไปลุ้นกันต่อโอโหสวยครับเย้เฮ้ยกดดันเราแล้วกดดันเราแล้วเอาละครับเอาละครับเราอยู่ตรงไหนฮะโอเคครับช็อตที่3นะจีโน่ออนไปแล้วของผมต้องออนช็อตนี้เพื่อที่จะได้ไปลุ้นแข่งพัดกันเหลือ100หลานะครับโอเคไม่โอเคไม่โอเคครับตอนแรกคิดว่าโอเคตกซ้ายไปแล้วเอาแล้วจีโน่มีสิทธิ์ตีเสมอได้แล้วสรุปว่าจีโน่ไม่ได้ออนนะตกท้ายทั้งคู่เอาแล้วพี่เต๋าต้องแรงกว่าเห็นจีโน่ตอนนี้ว่าออนเอาแล้วเอาแล้วจะเอาลูกนู้นเป็นของผมเหมือนกันตอนแรกคิดอยู่เฮ้ยโกงพี่เต๋าดีกว่าอันนี้ต้องใครระเบิดก่อนครับจีโน่ระเบิดก่อนไกลกว่าเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วสวยครับนี่ผมแบบล็อกกล้ามเนื้อตาโปรโนบบอกเลยเมื่อกี้กดดันแล้วฮะยังสูสีมากสูสีสูสีสุดยอดเจอคู่แข่งที่แบบสูสีกันแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวพัดก่อนเพื่อกดดันจีโน่ครับจะได้เห็นหน้าชัดๆเวลาพัดลงกลางรูเฮ้ยสุดยอดโอ้โหเยี่ยมครับจบแล้วครับจบแล้วจีโน่ตามมาอีก2หลุมสุดท้ายเสมอครับผมเสมอขอบคุณมากครับวันนี้สนุกมากไม่มีใครได้เงินก็ไม่มีใครได้นั่งรถกลับบ้านด้วยเสมอเดินกลับบ้านทั้งคู่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณจีโน่มากครับเดี๋ยวไปดูผมแข่งกับพี่เต๋าต่อในช่องผมได้ครับวันนี้ขอบคุณสนามนิกันติด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณโปนบโปคิวด้วยนะครับขอเชิญครับโปนบโปคิวผมครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันต่อที่ช่องเดอะสแน็คนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสุดยอดพัดคนเหมือนแบบเขียนบทมาอย่างเงี้ยเหมือนเขียนบทมาอย่างเงี้ยว่าต้องจบอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยภูมิใจไหมเขาทำอย่างงี้บ่อยแล้วแรกๆเขาจะเละแล้วเขาจะมาดีสองสุดท้ายอันนี้สุดยอดสุดยอดไม่กดดันครับมันอยู่แบบเราสบายๆอยู่แล้วครับ